สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์เสกข้าหุดศูนย์นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นการประชุมนะครับวันที่2นะของทางธนาคารกลางสหรัฐ r ฟ s เ r ร์ินะครับเมื่อวานนี้นะครับสิบสี่ายนหกห้าก็เป็นการประชุมวันแรกนะครับเหมือนสัญญาณตลาดไม่ค่อยดีเลยนะครับในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ย นะดาวโจนนี่ก็ยังร่วงลงมาต่อเนื่องนะครับก็เป็นสัญญาณที่ส่งออกมานะถึงความวิตกกังวลของบรรดานักลงทุนต่างๆนะครับนะว่าเฟดจะดำเนินนโยบายนะทางการเงินจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างไรกันแน่นะแรงพอไหมนะครับเพราะว่าเงินเฟอสหรัฐในเดือนนี้นะครับพุ่งสูงขึ้นมานะอย่างน่ากลัว8.6% ก็ม so ีการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะใช้ยาแรงอัดยาแรงแบบมีโอกาสจะปรับขึ้น <necessary> ด the ักบเบี้ย0 so so <mind> ูน็หอนะครับช็อกตลาดได้มันตลาดหุ้นส่งสัญญาณไม่ค่อยดีออกมาในช่วงหลายวันนะครับก็มีนัสแดกที่เป็นเขียวอยู่บ้างนะแต่ว่าไม่มากนะครับนันเราย้อนดูในตลอด5วันก็จะเห็นว่าทิศทางตลาดหุ้นสลาัดเนี่ยลงมีความห่วงวิตกกังวลอย่างมากถึงเรื่องเงินเฟ้อและนโยบายทางการเงินของเฟดนะครับ อัดยาแรงนะใส่อัตราดอกเบีย้ยเข้าไป0.75%หรือไม่ติดตามดูนะครับแมนะ้แต่ในตลาดบิตคอยนะครับซึ่งหลายท่านนี้ให้ความหวังนะในยุคข,ของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ต้องผิดหวังไปตามๆกันนะครับเพราะว่ามันลงแรงนะข่าวนี่ออกมาถึงบางที่บอกว่าพอรแตกกันเลยทีเดียว นะก็ถึงบอกนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงอนะไรที่มันมีผลตอบแทนสูงมันก็จะมีการสวิงตัวสูงด้วยนะครับก็เคยบอกแล้วว่าถ้าท่านที่สนใจลงทุนก็ลงทุนเล็กๆนะครับอะไรที่ไม่แน่นอนมันมีความเสี่ยงสูงนะครับนะนี้จึงมาเล่าสุกอนฟ้าน,นะครับหนะนจับตาดูนะวันนี้ว่าเฟดจะมีผลการประชุมมาอย่างไรนะักวิเคราะห์ต่างก็คาดการณ์กันไปแล้วครับว่านะอาจจะปรับขึ้นอดอกเบีย้ยแรงหรือเปล่า0.5%เปอร์เซ็นต สะท้อนออกมาในตลาดพันธบัตรรัฐบาสลสหรัฐด,ด้วยนะครับยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบา,ฐบาล10ปีโดดไปถึง3.5เในบางช่วงเวลานะครับที่ทําคลิปนี้อยู่อยู่ที่3.479ลงมานะครับบางช่วง3.5เนักวิเคราะห์ต่างชาติมักจะพูดเสมอให้ดูยิวพันธบัตรรัฐบาล10ปีของสหรัฐนะเขาตั้งเป้า3.25เนี่ยทำให้ตลาดระเบิดได้ตลาดตราสารหนี้ นะครับของรัฐบาลสหร,รัฐระเบิดได้ตอนนี้ไปถึง3.5%ก็ยังไม่ระเบิดแต่ก็ไม่แน่นะครับอะไรก็มีความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็ต้องติดตามดูสถานการณ์การประชุมของเฟดพรุ่งนี้ผลการประชุมของเฟดนะที่จะถแถลงต่อสื่อมวลชนเป็นอย่างไรรวมถึงถ้อยถแถลงหลังการประชุมนะครับว่าทิศทางเฟดจะกําหนดอย่างไรนะครับจะปรับขึ้นเงินเฟ้อทิศทางเป็นยังไงแล้วจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยซั่วเงินเฟ้ออย่างไร ทองคำก็ไม่รอดนะครับในช่วง3ามวันที่ผ่านมาราคาทองคําก็ร่วงแต่ไปดูที่ราคาบาทนะครับของทองคําไทยนะคิดเป็นหน่วยบาทก็ยังอยู่เกิน30,000บาทต่อหนึบาททองคำนะที่ทองคําบริสุทธิ์96.5%นะครับนี่คือทิศท,ทางนะที่เกิดขึ้นในโลกขณะน,นี้คือความไม่แน่นอนการแกว่งตัวนะครับในสินทรัพย์ต่างๆส่งสัญ,ญญาณถึงความไม่แน่นอนความไม่มีเสถียรภาพเอง ซึ่งทัวโลกจังจับตาดูนะสัญญาณของธนาคารการสหรัฐเพื่อรีเซิร์ฟว่าจะเอาอย่างไรกับเงินเฟอ้อจะอัดยาแรงขึ้นดอกเบีย้ย0.75%หรือเปล่าขณะที่เงินเฟอ้อพุ่งไปถึง8.6%นแล้วนะครับจริงต้องบอกว่า0 7 5ยยังน้อยเกินไปนะครับและสายเกินไปหรือไม่ยังเป็นคําถามที่นักวิเคราะห์ต่างชาติหลายท่านตั้งคําถามนะครับและหลายท่านก็จะมองว่ายากอยู่นะครับที่จะเลี่ยงการถดถอยนะครับ โดยเฉพาะยูนะครับ10ปีนี้น่าสนใจจริงๆนะโดดไปถึง3.5%เนกินกว่าที่นักวิเคราะห์หลายท่านคาดการณ์สตลาดทนไม่ไหวต้องติดตามดูนะครับว่าจะทนไหวทนไม่ไหวจริงหรือไม่แต่ถ้าท่านกระจายความเสี่ยงไว้ดีนะระบัดระวังตัวไวด้ดีนะก็จะปลอดภัยกว่าท่านอื่นนั่นเองจึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับอัปเดตสถานการณนะ์ในเช้านี้นะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อน,อนแล้วค่อยเชื่อนะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง มีความไม่แน่นอนและมีความผ,ลผลันผวนซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ส่งออกมาถึงว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ